เมื่อพูดถึงเมืองท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลแล้วภูเก็ตคงเป็นสถานที่หนึ่งที่ทุกคนนึกถึงเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกทุกคนต่างใฝ่ฝันที่จะมาที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตภูเก็ตเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศมากกว่า300,000,000 บาทแต่ที่นี่กลับติดอันดับต้นๆเมืองท่องเที่ยวที่มีคนประสบอุบัติเหตุจากการลงเล่นน้ำทะเลสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีครั้งหนึ่งมาเล่นน้ำกับเพื่อนที่สุรินทร์เพื่อนจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตไป1คนอ่ะยืนดูใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่13ปีช่วยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ว่าคลื่นใหญ่มากอะไรอย่างนั้นน่ะนั่นแหละที่ว่าต้องไปฝึกไลฟ์การ์ดต้องมาทำงานไลฟ์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันนั้นได้เห็นแล้วว่าไม่มีใครช่วยได้หลายคนอาจคิดว่าไลฟ์การ์ดเป็นงานง่ายๆเพียงนั่งมองไปมองมาที่จริงแล้วไลฟ์การ์ดที่ออกปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะต้องเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทันทีแต่ที่หาดสุรินทร์แห่งนี้ไม่ได้มีไลฟ์การ์ดคอยเฝ้าประจำมีเพียงคุณสุรินทร์และเพื่อนๆเท่านั้นที่รับอาสามาเป็นไลฟ์การ์ดอาสาคอยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆถ้าเป็นของอบจ.อ่ะมันมีงบประมาณจัดซื้อทุกปีอ่ะแต่มาทำงานจริงๆอ่ะ1ชิ้นน่ะ 5-6 ปีมันก็ใช้ชิ้นเดิมๆอย่างนั้นแหละถ้าแต่ไปพ่นสีใหม่เพราะผมเวลาใช้ลงไปช่วยคนจมน้ำใช่ไหมมันจะมีเหมือนว่าบอดแตกอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายกับผมเองด้วยถึงพอว่ายออกไปปุ๊บบอดตีเอาไอ้ตรงเป็นแผลนั่นแหละมันคมนะเหมือนมีดขีดเลยนั่นแหละมันมีแผลอะไรเวลาคลื่นตีอะไรเงี้ยผมต้องใช้แรงจับเยอะใช่ไหมที่ดูบอดตัวใหญ่ขนาดนี้คลื่นสัก3เมตรอะตัวไหนแบบไม่แข็งแรงอะจะไปช่วยใครได้เนี่ยเป็นสายที่ว่าต้องหามาด้วยตัวเองดีกว่าขอไม่ขออะไรมากไม่อยากพูดอะไรมากขอพวกปัตเตอร์นะอยากจะมีพวกไอ้น้อยน้อยไอ้นี่ผมคิดว่าจะมีคนช่วยได้หาว่าอยากได้พวกใหญ่ๆงี้พวกเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีไอ้นี้สำคัญนะผมว่าเพราะว่าหากว่าจมน้ำไกลๆสมมติว่าห่างจากเม็ดห่างจากหน้าหาดไปสัก1กิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนคนไปว่ายน้ำเล่นๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหาผมว่ายน้ำไปอ่ะไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ต้องมีเรือเจ็ตอะไรเจ็ตสกีมียังไงพวกอุปกรณ์บอร์ดลิฟต์คิวพวกถังออกซิเจนแบบดีๆอะไรเงี้ยพกพาง่ายๆสะดวกอุปกรณ์ว่ายน้ำแบบของดีจริงๆอ่ะไม่ใช่ของอบจ.จัดมาให้แบบตีนเป็ดมีสายรัดว่ายน้ำไปเดินขึ้น1เมตรก็หายแล้วนั่นแหละต้องสั่งซื้อมาเองคู่ละ 3-4,000 อ่ะต้องมีอุปกรณ์ส่วนตัวไม่หาว่าใช้ของที่ว่าหลวงจัดมาให้มันใช้ไม่ได้ใช่มั้ยเขาจัดมาตามสเปคเองอุปกรณ์ไม่พออุปกรณ์ไม่ดีหาว่าเอาลงไปช่วยอ่ะมันก็เหนื่อยกับเรามากใช่ไหมขนาดเราไปช่วยคนจมน้ำแล้วก็เหนื่อยแล้วแล้วแต่อุปกรณ์ไม่ดีอีกไหนจะต้องเซฟอุปกรณ์ไหนจะต้องเซฟคนจมน้ำอีกใช่ไหมอยากหนึ่งอย่างก็เป็นเซฟสองอย่างเนี่ยทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมอีกหาว่าได้อุปกรณ์แบบไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพอว่ายออกไปปุ๊บโดนคลื่นมันก็อมน้ำบางทีว่ายออกไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันที่ไม่ได้มาตรฐานอ่ะมันก็แค่แบบก๊อปปี้ของก๊อปอะไรอย่างงี้มาใช้อ่ะนั่นเนี่ยโดนคลื่นอะไรอย่างงี้ปุ๊บคลื่นตีเข้าฝังง่ายแล้วว่ายออกไปยากอะไรอย่างงี้เพราะมันมีอุปกรณ์ที่แบบของดีอยู่อ่ะการมาเที่ยวทะเลนั้นแน่นอนว่าผู้เดินทางไปย่อมอยากได้รับความสุขรวมทั้งประสบการณ์ดีๆกลับบ้านแต่บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันขึ้นส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือร้ายแรงกว่านั้นคือเสียชีวิตด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งเราเรียกกันว่าไลฟ์การ์ด
คอยคุ้มครองชีวิตของทุกคนไลฟ์การ์ดหรือเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนทางน้ำถือเป็นอาชีพที่เสี่ยงตายต้องใช้ทั้งความอดทนและความเสียสละเป็นอย่างสูงและต้องเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นหัวใจสำคัญของงานไลฟ์การ์ดไม่ใช่เน้นที่การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่อยู่ที่การป้องกันอันตรายต้องมีการแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแม้จะล่วงเลยเวลาทำงานไปแล้วแต่ที่หาดในหานยังคงมีทีมของคุณกล้าหาญที่คอยเฝ้าระวังให้นักท่องเที่ยวเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนเกิดอันตรายขึ้นที่หาดของเขาคุณกล้าหาญและทุกคนในทีมจะต้องฝึกฝนเตรียมความฟิตของร่างกายตามตารางที่กำหนดให้พร้อมอยู่เสมอพวกเขาต้องผ่านบททดสอบมากมายต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมแข็งแรงแข็งแกร่งมีความอึดอดทนต้องผ่านบททดสอบต่างๆให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งว่ายน้ำดำน้ำลอยตัวในทะเลโตคลื่นออกไปบริเวณนอกชายฝั่งและสุดท้ายคือการกลับเข้ามาในชายหาดเมื่อก่อนผมมีอาชีพเป็นชาวสวนกรีดยางแล้วก็ได้มารู้จักงานนี้กับเพื่อนแนะนำมาแล้วก็ชวนมาทำได้ลองฝึกยิงทำจริงในสถานที่จริงผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเขาครั้งเขาจมน้ำต้องการเขาช่วยเหลือไปอย่างเดียวเอาชีวิตเขาให้รอดกลับมาอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ช่วยได้หมดไม่ว่าประเทศไหนอะไรยังไงการเรียนรู้ทั่วไปก็ได้เห็นจากรุ่นพี่ก่อนๆชุดก่อนๆครับที่เขาได้ทำเป็นเจ้าที่รับจ่ายมาก่อนก็ได้มองเห็นว่าการช่วยนักท่องเที่ยวมันเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวความปลอดภัยต่อตัวนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำกับทีมเทรนเนอร์หรือว่าในทีมเองผมได้มีโอกาสได้ไปแข่งที่เวียดนามนะครับได้รางวัลก็ว่ายน้ำชนะเลิศพายบอร์ดชนะเลิศแล้วก็ทูสลิสคิวนะครับแล้วผมก็ได้รู้ว่าทักษะไลฟ์การ์ดเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปฝึกมาของไลฟ์การ์ดนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นหลักต้องคอยเฝ้าสังเกตและมีระยะสำหรับตรวจสอบไม่ให้ว่ายน้ำไปไกลเกินระยะปลอดภัยนอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วไลฟ์การ์ดต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอดูประเมินสถานการณ์ว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรอันตรายมากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะเซตธงแดงบริเวณที่ห้ามเล่นน้ำแล้วก็เซตธงแดงเหลืองนะครับแดงตัดเหลืองนะครับเป็นจุดที่ว่าเล่นน้ำได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ไลฟ์การ์ดนะครับจะช่วยดูแลท่านในยังจุดนั้นที่ว่าได้จัดการจัดเซตทองนะครับไว้ในน้ำบริเวณนั้นและห้ามเล่นในบริเวณไหนนะครับโดยจะจัดวางอุปกรณ์นะครับให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดช่วยเหลือนะครับบอร์ดสีเหลืองเช่นข้างหลังที่มีพี่เขายืนอยู่นะครับจะเฝ้าดูนักเที่ยวในทุกๆระยะเวลานะครับแล้วก็จะมีเจ็ตสกีที่พร้อมจะวิ่งเข้ามาช่วยเหลือนะครับและจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นชุดกู้ชีพนะครับไม่ว่าชุดปฐมพยาบาลไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเกิดเหตุในทะเลหรือบนบกนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์พร้อมนะครับที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาการทำงานนะครับแล้วก็จะมี ATV นะครับต่างๆนะครับช่วยวิ่งลาดตระเวนจะมีวิทยุสื่อสารนะครับเป็นเครื่องแดงที่ว่าอยู่ในระหว่างเอวของเจ้าที่ไลฟ์การ์ดแต่ละจุดนะครับจะมีการวอรายงานสถานการณ์ว่าจุดนี้เกิดอะไรขึ้นจุดนี้เป็นยังไงมีนักท่องเที่ยวพัดหลงสูญหายอะไรยังไงนะครับเราก็จะมีการ
วิทยุสื่อสารกันนะครับส่วนถ้าเรามีเคสหนักเช่นว่านักเที่ยวจมน้ำหมดสตินักเที่ยวได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าในทะเลบนบกหรือเป็นลมอะไรเนี่ยเราก็จะมีวิทยุเครื่องดำอีกเครื่องจะเป็นวิทยุที่ว่าอนุญาตโดยหน่วยงานของรัฐนะครับให้เราไว้สื่อสารขอรถพยาบาลรถกู้ชีพต่างๆอย่างหน่วยงานต่างๆนะครับมารับนักเที่ยวและช่วยประถมพยาบาลแต่ในระยะเวลาที่ว่าได้ขอรถไปแล้วนั้นเราก็มีนะครับเจ้าที่ไลฟ์การ์ดอุปกรณ์ที่พร้อมประถมพยาบาลเบื้องต้นนี่เป็นรถ ATV นะครับเป็นรถที่ว่าไว้สำหรับนำอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างๆไปยังจุดเกิดเหตุต่อนักท่องเที่ยวนะครับตัวเทงฟอร์มนี้นะครับเราไว้ช่วยนักท่องเที่ยวในน้ำทะเลนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุในทะเลหรือว่าตกในกระแสน้ำที่เราอันตรายที่สุดก็คือลิฟต์เคอร์เรนต์นะครับขึ้นย้อนกลับเนี่ยครับนะเราให้เขาเกาะนะครับบางทีคนจมน้ำเขาจะตกใจไม่อุปกรณ์ใดๆเราใช้ตัวต่อตัวช่วยมามันก็ไม่ดีต่อเราต่อคนช่วยนะครับว่ามีชากดึงกดลงไปนะครับแต่ถ้ามีตัวเนี้ยเราโยนให้เขาเกาะและเราก็บอกเขาว่าคุณอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจคุณเกาะเอาไว้นะครับคราวนี้เราจะพิจารณาอีกทีว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวไหนไปช่วยต่อในหลักสากลนะครับทองแดงสีแดงก็คือเป็นจุดที่ว่าห้ามนะครับไม่ให้ลงบริเวณนั้นห้ามผ่านห้ามเข้าหรือไงหลักสากลนะครับส่วนในของไลฟ์การ์ดนะครับทองแดงนะครับจะมีสกรีนอยู่คำว่าโนสวิมเฮียแล้วก็ห้ามในน้ำบริเวณนี้มีภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับเพื่อห้ามนักท่องเที่ยวว่าจุดนี้มันเป็นสื่อความหมายว่าเป็นจุดที่อันตรายนะครับห้ามลงเล่นน้ำบริเวณนี้มันจะมีหลายสาเหตุต่างๆนะครับเช่นกระแสน้ำแรงหรือเขตตรงนี้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับเช่นเรือวิ่งเข้าวิ่งออกจะมีการลากเรือลากร่มอะไรแบบนี้นะครับก็ในแต่ช่วงฤดูกาลมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนที่ว่าถ้าเป็นช่วงของหน้ามรสุมหรือว่ามูนซูนซีซั่นนะครับเป็นช่วงที่ว่าขึ้นในทะเลสูงมีกระแสน้ำนะครับเราก็จะปักธงแดงเนี้ยที่ว่าซึมเฮียบริเวณที่ว่าเป็นกระแสน้ำเนี่ยเราจะปิดกั้นไม่ให้ลงบริเวณนั้นโดยจะมีธงแดงจำนวนมากกว่านี้นะครับเพื่อปิดกั้นไม่ให้นักเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับผมนะครับธงสีแดงตัดเหลืองนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็เป็นธงที่ว่าในพื้นที่เล่นน้ำแล้วปลอดภัยแต่ปลอดภัย 100% บอกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวนักเที่ยวเองจะมีโรคประจำตัวจะมีร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่นะครับแต่ว่าในแดงเหลืองตรงนี้ที่ว่าแดงตัดเหลืองข้างหลังผมนี้นะครับจะเป็นท้องที่ว่าจะมีเจ้าที่ไลฟ์การ์ดนะครับจะคอยดูแลคุณอยู่ตลอดแล้วก็ในแดงสีแดงก็จะมีเจ้าที่ไลฟ์การ์ดคอยระวังอยู่ตลอดเหมือนกันเสียงมากครับหน้าพายุขึ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละผมก็มีธงแดงอะไรอย่างเงี้ยมีธงแดงปักตลอดแนววันไหนแบบขึ้นใหญ่มากนี่คือแบบห้ามทุกคนลงเล่นน้ำห้ามคือห้ามเป็นอังคารห้ามเดินลงเล่นน้ำยกเว้นเดินหน้าหาดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ลงไปเล่นน้ำทะเลมันจะมีอยู่ช่วงที่พวกผมแบบห้ามเลยอ่ะเพราะจะดูสถานการณ์ก่อนว่าเฮ้ยวันนี้คลื่นใหญ่มากห้ามเล่นน้ำไม่มีที่สำหรับเล่นน้ำใช่ไหมประชาสัมพันธ์เที่ยวเกี่ยวกับพวกธงแดงพวกสัญลักษณ์เวลามาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมมาเที่ยวชายทะเลเมืองไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสัญลักษณ์ไฟแดงไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหาว่ามาเที่ยวหน้าหาดปุ๊บให้ทำโบชัวร์เล็กๆเอาไว้ตามเครื่องบินสนามบินโชว์ทุกสายการบินไปเลยใช่ไหมทุกเครื่องบินผมว่าไม่ลำบากหรอกทำแบบกระดาษเอซีสักแผ่นอ่ะมาเล่นน้ำเมืองไทยดูด้วยนะทองแดงห้ามว่ายน้ำทองแดงเหลืองคือเขตเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เชื่อฟังไลฟ์การ์ดไอ้นี่ว่าเซฟเยอะหากว่าภูเก็ตฝรั่งมาเล่นน้ำปลอดภัยอ่ะผมว่าน่าจะมีคนเยอะกว่านี้นะเพราะว่าคนมาเที่ยวภูเก็ตอ่ะเขาไม่ขึ้นไปเที่ยวภูเขาหรอกไม่มีใครไปเที่ยวสวนยางหรอกใช่ไหมฝรั่งมาภูเก็ตอันดับแรกเขาจะไปไหนทะเลหากว่าภูเก็ตเล่นน้ำปลอดภัยช่วงมรสุมอ่ะถามว่าฝรั่งมาเล่นน้ำแล้วปลอดภัยไม่มีคนจมน้ำเสียชีวิตอ่ะรับรองเลยไม่กี่เดือนข้างหน้าช่วงมรสุมอ่ะจากคนไม่เคยมีคนมาเที่ยวเยอะเขาก็คิดว่าเฮ้ยมาเล่นน้ำภูเก็ตขึ้นใหญ่เฮ้ยไม่เป็นไรนั่นไรกาดมีไลฟ์การ์ดควรได้รับการบรรจุเป็นอาชีพของหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงควรมีอำนาจในการกำกับดูแลความปลอดภัยริมหาดรวมถึงอำนาจในการจับกุมและปรับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนกฎของหาดความเสี่ยงที่ไลฟ์การ์ดจะต้องเจอแลกกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีแต่ไม่มีงบสนับสนุนในการดูแลนักท่องเที่ยวในที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก
ในพื้นที่หาดป่าตองนะครับก็มีการบูรณาการนะครับระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับส่วนภาครัฐเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับเจ้าที่ไลฟ์การ์ดจำนวน26นายนะครับในช่วงพ่วงเวลากลางวันนะครับส่วนช่วงรอยต่อกลางคืนเนี่ยมันมีของมูลที่พัฒนาป่าตองเป็นของภาคเอกชนนะครับร่วมกันก่อตั้งเป็นมูลที่กันนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผลักดันให้มีเจ้าที่ไลฟ์การ์ดในภาคกลางคืนถ้าว่าบอกไลฟ์การ์ดคงจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเอาว่าเป็นอาสาพิทักษ์หาดนะครับเป็นเบย์วอชนะครับจะช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำในยามค่ำคืนและจะมีช่วยดูแลนักท่องเที่ยวที่วางทรัพย์สินข้าวของต่างๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่หาดป่าตองนะครับที่ว่าได้มีชุดกลางคืนขึ้นมาเพื่อให้ดูแลนักท่องเที่ยวไม่ว่านักท่องเที่ยวที่ว่ามีอาการมึนเมาที่นอนอยู่ปลายน้ำในริมหาดในทุกๆคืนนะครับก็จะมีเจ้าที่ในกลุ่มอาสาพิทักษ์หาดนี้ช่วยดูแลเมื่อมีอาการดีขึ้นก็จะนำส่งไปยังห้องพักโรงแรมต่างๆที่เขาพักนะครับส่วนข้าวของต่างๆตอนนี้ก็อาชญากรรมก็ยืนยันจากเจ้าที่ตำรวจที่ดูแลรับผิดชอบทางนี้คือป้อมบางลานะครับเขาก็บอกได้ว่าเจ้าที่ตำรวจก็ได้บอกได้ว่าตอนนี้มีกลุ่มนี้ขึ้นมาช่วยลดอาชญากรรมได้เยอะนะครับได้เยอะมากๆเพราะว่าอาชญากรรมไม่ว่าทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับก็หายไปเยอะในกลุ่มลักเล็กขโมยน้อยนะครับรายได้ทั้งหมดเกิดจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่ลงขันกันจัดตั้งเป็นมูลนิธิไลฟ์การ์ดขึ้นรัฐบาลควรจะต้องยกระดับความสำคัญของปัญหานี้ให้เป็นปัญหาเร่งด่วนของไลฟ์การ์ดของป่าตองนะครับในชุดของภาคประชาชนนะครับหรือภาคเอกชนที่ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เนี่ยเมืองป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเป็นของประเทศไทยเนี่ยชุมชนประชาชนเนี่ยเราก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกับทางภาครัฐในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเราจะทำให้ไลฟ์การ์ดของเราเนี่ยเป็นระดับโลกยังไงสามารถช่วยเหลือชีวิตนักท่องเที่ยวอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งเราตอนนี้มีการอบรมก็ดีมีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มหัวใจก็ดีนะครับเรือเจ็ตสกีที่มีมากขึ้นรถ ATV นะครับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่สามารถติดต่อประสานกับทุกหน่วยงานต่างๆที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วครับสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณกำลังคนนะครับจากอาสาไลฟ์การ์ดที่มาจากมูลที่พัฒนาป่าตองนะครับซึ่งเราเป็นหาทุนนะครับสนับสนุนให้กับไลฟ์การ์ดที่อยู่ภาคกลางวันจากจำนวนเดิม20นายจากเทศบาลเนี่ยเราก็เพิ่มไปอีก20กว่านายเหมือนกันนะครับทั้งภาคกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยเราเสริมไปอีกประมาณกับ20นายส่วนภาคกลางคืนเรามีอีกประมาณ12นายนะครับเพื่อที่จะให้ป่าตองนั้นปลอดภัย24ชั่วโมงให้ได้นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ป่าตองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งให้ได้ครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรหน่วยงานต่างๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพไลฟ์การ์ดตื่นตัวในการเพิ่มมาตรการปกป้องชีวิตนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่พร้อมปฏิบัติงานครบถ้วนถึงทุกพื้นที่หาด I come here every year to spend my holiday. I couldn't swim, you know, and I was drowning and the guys saved my life. Although they look tough, but they have very good heart and I really really honestly thankful to these guys, to this country. That I can come here again and spend my holiday. Thank you so much.